เครื่องฟอกอากาศ Revoy Core 400S มาพร้อมการบอกค่า PM 2.5 แบบ Real Time เชื่อมต่อแอปพลิเคชันในการควบคุมได้มีโหมด Sleep ที่ทำงานเบาเพียง24 dB เท่านั้นและมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายตามมาชมรีวิวในรุ่นนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องฟอกอากาศ Revoy Core 400S นะฮะจำนวน1เครื่องไส้กรองอากาศสีขาวครับที่บรรจุมาให้อยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับผมเราจะต้องถอดพลาสติกที่อยู่ในไส้กรองอากาศออกมานะครับผมสายไฟ Power Cord นะครับความยาวประมาณ 1.8 เมตรนะครับสีขาวนะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อติดกับตัวเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับไม่สามารถแยกออกมาได้ต่อไปครับมาดูในบริเวณรอบๆกันหน่อยละกันนะครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับเป็นหน้าจอการแสดงผลมาพร้อมระบบการสัมผัสนะครับซึ่งแต่ละปุ่มที่อยู่บนหน้าจอนะครับผมด้านล่างสุดนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดปิดเครื่องถัดมาจะเป็นปุ่มสำหรับการตั้งเวลาครับซึ่งเราสามารถตั้งเวลาให้ปิดเครื่องได้ตั้งแต่1ถึง12ชั่วโมงนะครับผมนับถอยหลังไปได้เลยปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มการกดรีเซ็ตหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนไส้กรองนะครับเมื่อไส้กรองเสื่อมสภาพนะครับระบบจะแจ้งเตือนว่าถึงเวลาในการเปลี่ยนไส้กรองชิ้นใหม่แล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไส้กรองชิ้นใหม่เสร็จเรียบร้อยให้เรามากดที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อทำการรีเซ็ตแล้วก็เริ่มนับระยะเวลาของไส้กรองใหม่นะครับปุ่มถัดมานะครับเป็นรูปพระจันทร์นั่นหมายถึงโหมดสลีปนะครับหรือว่าโหมดการเข้านอนถ้าเราเปิดโหมดนี้นะครับจะทำให้พัดลมนั้นทำงานเบาที่สุดซึ่งระดับความดังของพัดลมนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่24 dB นะครับและความดังสูงสุดจะอยู่ที่52 dB นะครับและในโหมด Sleep นี้นะครับผมถ้าหากว่าเราเปิดนะฮะหน้าจอการแสดงผลนั้นจะถูกปิดลงอย่างอัตโนมัตินะครับปุ่มต่อมาครับเป็นปุ่มสำหรับการปรับระดับความแรงของพัดลมซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ระดับครับได้แก่ระดับ1 2 3 4เราสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนได้เลยนะครับอันดับต่อมาครับเป็นปุ่มออโต้นะครับปรับความแรงของลมอัตโนมัติซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนของฝุ่นที่อยู่ในอากาศนะครับถ้าฝุ่นปริมาณมากพัดลมก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับลำดับต่อมาครับเป็นปุ่มสำหรับการเปิดปิดไฟที่หน้าจอนะครับส่วนนี้จะช่วยให้เราสามารถปิดการแสดงผลได้เผื่อว่าใครต้องการความมืดนะครับในการใช้งานตอนที่เราเข้าไปนอนนะครับต่อมาครับเป็นปุ่มรูปกุญแจนะครับจะเป็นปุ่มของการล็อกนะครับซึ่งปุ่มล็อกตัวนี้จะกดค้างไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กดปุ่มถ้าเราจะยกเลิกนะครับก็แตะที่ปุ่มล็อกกุญแจค้างเอาไว้นะครับประมาณ3วินาทีจนเครื่องหมายกุญแจนั้นหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปจุดเด่นของ Revoy Core 400S ตัวนี้กันก่อนนะครับว่ารุ่นนี้นั้นมีดีอย่างไรบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการใช้งานสูงสุดอยู่ที่92ตารางเมตรหรือว่า990ตารางฟุตนะครับจะสามารถสร้างอากาศดีได้นะครับโดยค่า CADR จะอยู่ที่442ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบหน้าจอสัมผัสที่จะบอกค่า PM 2.5 แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งในรุ่น Core 300ที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้จะไม่มีนะครับรุ่นนี้จะดีกว่านะครับนอกจากนี้ครับมีโหมดพัดลมออโต้นะครับสามารถกดสั่งการเพื่อให้พัดลมนั้นทำงานอัตโนมัตินะครับขึ้นอยู่กับจำนวนของฝุ่นอยู่ในอากาศนะครับแล้วถามว่าตัวนี้เขารู้ได้ยังไงนะครับว่าฝุ่นในอากาศนั้นมีเยอะแค่ไหนเนื่องจากตัวนี้ครับมาพร้อมเทคโนโลยี AirSight Plus เลเซอร์ตัวนี้ครับจะถูกยิงไปในอากาศครับเพื่อที่จะดูว่าปริมาณของฝุ่นในอากาศนั้นมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถูกแสดงผลออกมาที่จอ LCD และนำไปประมวลผลว่าควรจะใช้ความเร็วของพัดลมเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมอันดับต่อมาครับ Vortex Air Technology ก็คือการที่พัดลมของเครื่องฟอกอากาศหรือบอยนะครับเขาจะทำการหมุนแล้วก็สร้างลมที่เป็นแบบกรวยนะครับเป็นแบบ Vortex คล้ายๆรูปแบบของทอร์นาโดนะครับซึ่งตัวปล่อยลมออกมาจะอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับเขาจะสร้างให้กระแสให้มันเป็นหมุนๆเป็นรูปกรวยนะครับจึงทำให้การหมุนของอากาศนั้นทำได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เป่าขึ้นเฉยๆนะครับเป่าขึ้นแค่เฉยๆมันก็จะเป็นแบบเป่าตรงใช่ไหมแต่ว่า Vortex Air Technology ตัวนี้จะสร้างเพื่อให้พัดลมหมุนนะฮะมันก็จะเป็นควงๆนะแล้วก็อากาศก็จะไหลเข้ามานะครับจึงทำให้สร้างอากาศบริสุทธิ์นั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับตัวไส้กรองอากาศนะครับจะมีการกรองถึง3ชั้นนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นไส้กรองแบบเบื้องต้นนะครับซึ่งส่วนนี้จะสามารถกำจัดฝุ่นพวกผ้าสำลีพวกเส้นผมพวกเส้นใยต่างๆและพวกของขนสัตว์เลี้ยงนะครับและลึกเข้าไปอีก1ชั้นครับจะเป็นชั้นของ H13 True HEPA Filter นะครับซึ่ง
ไส้กรองตรงส่วนนี้นะครับจะสามารถกรองพวกแบคทีเรียเชื้อราละอองเกสรดอกไม้พวกไวรัสสะเก็ดผิวหนังของพวกสัตว์เลี้ยงได้นะครับที่มีขนาดเล็กและสุดท้ายนะครับจะเป็นชั้นกรองของแผ่นกรองถ่านนะครับตัวนี้จะกรองพวกดักกลิ่นต่างๆนะครับกลิ่นจากสัตว์เลี้ยงหรือว่ากลิ่นจากการทำครัวในบ้านของเรานะครับสามารถดูดจับกลิ่นพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมอันดับต่อมาครับมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Quiet Keep นะครับที่มีอยู่ภายในส่วนนี้จะดีอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือเรื่องของความเงียบในการทำงานนะครับอันดับต่อมาช่วยยืดอายุของการใช้งานของมอเตอร์ได้นะครับผมดังนั้นเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ถึงกล้าให้การรับประกันมาถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับจุดเด่นอีก1อย่างของรุ่นนี้นะครับคือสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้แอปพลิเคชันที่เราจะใช้งานก็คือแอปพลิเคชัน Waysync นะครับสามารถดาวน์โหลดมาแล้วเราสามารถทำการเพิ่มเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เข้าไปในนั้นได้นะครับในแอปเองก็จะบอกสถานะต่างๆยกตัวอย่างเช่นจำนวนของค่า PM 2.5 ณปัจจุบันเป็นเท่าไหร่คุณภาพของอากาศในห้องณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเราสามารถที่จะควบคุมตัวเครื่องฟอกอากาศนี้ผ่านตัวแอปพลิเคชันของเราได้เลยยกตัวอย่างเช่นตั้งค่าโหมดพัดลมให้เป็นโหมดอัตโนมัติพัดลมแรงระดับ 1, 2, 3, 4หรือจะตั้งโหมดสลีปก็สามารถทำได้นะครับนอกจากนี้เองเรายังสามารถปรับแต่งโหมดออโต้ได้ด้วยนะครับโหมดออโต้เนี่ยเดิมทีการตั้งค่าจากโรงงานนะครับการที่เรากดปุ่มไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะดูว่าจำนวนฝุ่นอยู่ในห้องของเรามีมากแค่ไหนและระบบจะทำการคำนวณความเร็วของพัดลมเองนะครับแต่ทั้งนี้เราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ว่าถ้าสมมติว่าห้องของเราพื้นที่ขนาดเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นขนาดพื้นที่อยู่ประมาณ92ตารางเมตรผมสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าให้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้ทำงานเลยนะครับโดยกำหนดมาแล้วพื้นที่การทำงานอยู่ที่92ตารางเมตรเราก็สามารถเลือกปรับได้เลยแล้วก็พัดลมเขาก็จะทำงานตามอัตโนมัติของเขาเองนะครับผมนอกจากนี้เองครับเขาก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับทางฝั่งของ Google Assistant แล้วก็ Alexa ได้ด้วยนะครับจะเปิดปิดเครื่องฟอกอากาศนี้หรือว่าจะทำการเพิ่มหรือว่าลดความเร็วของพัดลมก็ทำได้เช่นกันนะครับปิดเครื่องฟอกอากาศที่ Master Bedroom โอเคกำลังปิด Lenovo EQ400S เปิดเครื่องฟอกอากาศที่ห้อง Master Bedroom ได้เลยกำลังเปิด Lenovo EQ400Sสำหรับน้ำหนักของตัวนี้จะอยู่ที่5กิโลกรัมนะครับดีไซน์สวยงามเลยนะครับผมแตกต่างจากในรุ่นคอ300ค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่การรับฝุ่นเข้าไปมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นฟิลเตอร์หรือว่าแผ่นกรองนั้นมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง8เดือนเลยทีเดียวนะครับมีสถานะการเตือนนะครับเพื่อที่จะบอกว่าถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรองอากาศแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะกินกำลังไฟอยู่ที่38วัตต์นะครับผมในส่วนเรื่องของการจัดจำหน่ายนะครับเครื่องฟอกอากาศ LeVoy Core 400S ตัวนี้หาซื้อได้ทั้งทาง Shopee และ Lazada ที่ผมแนบเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามเมื่อนำไปวางไว้ที่ห้องของเรานะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนอะไรต่างๆนะครับมันดูมีความสวยงามดีนะครับผมแล้วก็ขนาดไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ดูเทอะทะจนเกินไปนะครับดีไซน์สวยงามเลยและสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับในเรื่องของการทำงานที่ดูดฝุ่นได้จริงนะครับนี่คือรุ่นคอ300ที่ผมใช้งานมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ 2-3 เดือน4เดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่รีวิวในรอบนั้นแล้วผมก็เปิดใช้ที่คอนโดตลอดเวลานะครับเราจะเห็นว่าเม็ดฝุ่นที่อยู่บนไส้กรองนั้นเห็นมั้ยครับว่ามันดูดเข้ามานะครับแต่ณตอนนี้เองตัวไส้กรองนั้นก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นะตัวเครื่องฟอกอากาศก็ยังไม่ได้แจ้งเตือนนะครับว่าถึงระยะของการเปลี่ยนไส้กรองแล้วอันนี้ถือว่าใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานช่วยให้กรองอากาศได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ความประทับใจอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของเสียงที่เงียบนะครับใช้งานเสียงเบามากนะฮะเปิดโหมดการนอนหลับเนี่ยเวลาที่ผมนอนคือพัดลมที่เราเปิดหรือว่าเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในห้องนอนของเรานะยังเสียงดังมากกว่านะครับผมนะฮะตัวนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับแบรนด์ LeVoy ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์นึงนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้ในฝั่งของอเมริกานั้นให้การยอมรับเป็นอย่างมากนะครับมียอดขายอันดับต้นๆเลยนะครับในฝั่งของ Amazon ส่วนในบ้านเรานะครับ LeVoy ก็เพิ่งทำการตลาดมาไม่นานนะครับอย่างรุ่นแรกที่เรารีวิวนั่นแหละคือเป็นเหมือนเครื่องแรกๆเลยนะครับของแบรนด์ LeVoy ในประเทศไทยที่เรานำมารีวิวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศแบรนด์ทางเลือกที่ราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานดีมาพร้อมการรับประกัน2ปีนะครับ
LeBoy Core 400S ตัวนี้นะครับที่มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มนะครับผมยังไงก็ลองพิจารณารุ่นนี้ดูนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้อยู่นะครับการใช้งานอย่างไรหรือว่ามีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวรอบหน้าครับสำหรับรอบนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไอโมดขอตัวไปก่อนฝากติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ